กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราย้ำกติกานิดนึงก่อนคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีเหลือเพียงแค่3ท่านเท่านั้นกับหัวใจบรมครูที่ครูหัตถาจะมอบให้นี่แหละใช่ครับนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะที่422-1606นะคะแต่ว่าตอนนี้เอาละเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เลยค่ะหลายๆคนบอกว่าในบรรยากาศของการอารมณ์กสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพในอย่างจะได้ฟังความรู้สึกของชาวภาคเหนือจะมาหรือไม่ภาคอื่นๆต่อไปจะมีหรือเปล่าครับแล้วว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับการรอคอยนะคะกับการอารมณ์กสิณไฟในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันต่อเลยค่ะเชิญครับตอนนี้นะคะอยู่กับทั้งสองท่านค่ะซึ่งต้องบอกว่าเขามาไกลมากจริงๆเดี๋ยวถามดูก่อนว่ามาจากไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อรัชตาคำมณีค่ะคุณรัชตาวิษณุชัยรัตน์ครับผมมาจากที่ไหนคะมาจากนราธิวาสเลยครับมาจากนราธิวาสครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่จากใต้สุดเลยเรามาถึงเหนือสุดเลยทำไมถึงตั้งใจว่าต้องมากสิณไฟที่นี่คะก็พอดีด้วยความเลื่อมใสของอาจารย์นะคะเป็นติดตามของอาจารย์มาตลอดก็ครั้งนี้ก็คือพอดีมีจังหวะว่างอะค่ะก็เลยมาค่ะช่วงกาญจนบุรีนี่คือพลาดไม่ว่างค่ะอ๋อแสดงว่านั่งกสิณไฟนี่เป็นครั้งแรกเลยในชีวิตเลยใช่ค่ะอ๋อติดตามอาจารย์มานานยังเช่นกันครับสองคนเลยติดตามมาตลอดเลยครับพอเห็นอาจารย์ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ประทับใจมากตอนที่เจอกันที่บนดาวสุเทพครับผมประทับใจที่สุดค่ะเหมือนในทีวีไหมก็เหมือนเลยใช่ไหมครับผมบอกว่าอาจารย์ตอนจริงๆจะหนุ่มกว่าอย่างนี้เออใช่พอมาเห็นการรมกสิณไฟวันนี้เพราะนี่เป็นครั้งแรกด้วยครับนั่งแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสบายใจทำให้จิตใจมันสบายขึ้นกว่าเดิมที่ตอนที่ก่อนมาอะไรแบบนี้ครับแล้วอย่างพี่ผู้หญิงล่ะคะค่ะก็ดีขึ้นค่ะกสิณน้ำเป็นยังไงยากไหมก็ต้องปรับนิดนึงค่ะแต่ว่าก็รู้สึกได้เย็นขึ้นก็เบาขึ้นก็อยากให้ทุกคนให้มานั่งกสิณไฟด้วยกันครับผมเอาแบบเป็นภาษาใต้ได้ไหมพี่ขอชาวพี่น้องทั่วประเทศได้มานั่งกสิณไฟเหมือนที่ผมมาครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงเชียงใหม่ค่ะต้องบอกว่าสาวเหนือนะเราต้องทักทายกันอย่างเป็นทางการนะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยสาวเหนือจะเรียบร้อยหน่อยชื่ออะไรคะพี่ชื่อพานุมาสินทองวันค่ะพี่พานุมาสนี่เองติดตามอาจารย์มานานหรือยังเอ่ยโอ้หลายปีแล้วค่ะประมาณ2ปี2ปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกไหมคะกับการนั่งกสิณไฟครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยก่อนอันนี้เคยทราบเรื่องกสิณไฟมาก่อนไหมอ๋อเคยทราบจากทางทีวีทางอาจารย์นะคะค่ะที่ติดตามทีวีตลอดรายการมิเนเทิลตลอดค่ะแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งเลยใช่ค่ะพอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้การนั่งกสิณไฟหรือว่าที่อาจารย์ได้สอนเป็นยังไงบ้างโอ้รู้สึกดีมากค่ะแล้วก็จะได้กลับไปปฏิบัติค่ะค่ะคือนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสได้มาที่ภาคเหนือด้วยตอนได้ฟังว่าจะมาเชียงใหม่ดีใจมากค่ะเพราะตอนแรกครั้งแรกดีรู้สึกว่าหลายเดือนแล้วนะคะค่ะที่อาจารย์เคยคิดว่าคือว่าจะมาครั้งนึงแล้วก็เคยสมัครไปแล้วก็ยกเลิกไปค่ะติดภารกิจแล้วก็ครั้งนี้มารู้สึกดีใจมากแล้วก็จองเป็นคนแรกเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูเห็นรายชื่อเป็นคนแรกเลยงั้นก็คือมีความตื้นตันดีใจไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยเจออาจารย์ครั้งแรกเป็นยังไงคะตื้นตันมากค่ะปลื้มปิติมากเลยที่เจออาจารย์เพราะอยากจะเจออาจารย์นานแล้วค่ะในฐานะที่เป็นผู้ที่รอคอยเนาะเป็นศิษย์มีครูอยู่ที่เชียงใหม่แบบนี้อยากฝากอะไรถึงครูทาครูต้นบุญหน่อยไหมคะค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่เจออาจารย์นะคะอยากจะให้อาจารย์มีกิจกรรมแบบนี้ที่เชียงใหม่อีกค่ะแล้วก็จะมาแน่นอนมาแน่นอนเพราะว่าเห็นดูแลในเรื่องของกิจการนักศึกษาที่มช.ด้วยใช่ค่ะอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยไม่แน่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเนาะได้เราให้คำมั่นสัญญากันแล้วขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่เมื่อเห็นตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะมาเป็นท่านแรกเลยนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อป้าเอื้องค่ะป้าเอื้องป้าเอื้องเป็นคนเหนือใช่ไหมคะเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่มาเป็นสะใภ้เมืองอะค่ะมาเป็นสะใภ้ที่นี่ก็เลยปากฐานปากหลักปักฐานอยู่ที่นี่เลยเกือบ30ปีแล้วค่ะติดตามอาจารย์มานานหรือยังคะก็เกือบ2ปีแล้วอะค่ะเกือบ2ปีแล้วแต่เห็นบอกว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันเลยป้าเอื้องคะแอบถามนิดนึงเพื่อนทำงานอะไรทำงานอยู่ร้านอาหารค่ะล้างจานนะคะโอ้
เข้า9โมงเช้าเลิก6โมงเย็นนะคะค่ะก็จะรีบกลับมาดูรายการเนี่ยค่ะก็คือพอเสร็จจากงานปุ๊บหลักกลับบ้านต้องเปิดโทรทัศน์ก่อนกลัวไม่ทันนะคะได้ดูอาจารย์ตลอดเลยที่ผ่านมา2ปีอยากจะไปเจอกันแต่ไม่เคยมีโอกาสพอรู้ว่าครั้งนี้อาจารย์ถามมาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างดีใจเหมือนเรามีบุญนะคะเหมือนว่าเราอยากไปแต่เราไม่ได้ไปพอมาอย่างนี้เหมือนเราสะดวกเพราะมันใกล้บ้านเราด้วยอะค่ะและเป็นครั้งแรกด้วยที่อาจารย์ขึ้นมาเชียงใหม่เนาะเคยได้ยินเรื่องราวของกสิณไฟบ้างไหมคะก็รู้จักอยู่ค่ะและเคยได้ฝึกบ้างไหมก็ป้านั่งสมาธิกรรมฐานธรรมดาค่ะแต่ยังไม่ได้ฝึกกสิณไฟอะค่ะพอมาวันนี้เป็นครั้งแรกเลยเรานั่งแล้วเรารู้สึกยังไงมั่งมันเย็นสบายเบามันโล่งเหมือนมันเราตัดไอ้พวกความกังวลอะไรมันออกไปหมดนะคะก็เลยรู้สึกว่าเรายิ่งนั่งเรายิ่งนิ่งเนาะยิ่งสบายใจนะมีแต่รอยยิ้มกลับไปนั้นสุดท้ายฝากอะไรหน่อยดีกว่าค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์หัตถาเลยค่ะเจ็บมากค่ะที่ช่วยเหมือนมาโปรดคนที่มีทุกข์อย่างเราให้แบบว่าคลายความทุกข์ลงได้บ้างค่ะถ้าเกิดมีคราวหน้ามาที่นี่ป้าเอื้องจะมาไหมคะมาค่ะป้าเอื้องก็จะมาแน่นอนจะได้เจอกับป้าเอื้องคนแรกอีกเหมือนเดิมนะขอบคุณมากนะคะป้าเอื้องขอบคุณค่ะครั้งนี้นะคะนอกจากที่จะมีศิษย์มีครูรุ่นเก่าๆก็มีนะหรือแม้กระทั่งคนอยู่ที่เชียงใหม่ก็ตามนี้เรามาเจอนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะที่บอกเพิ่งจะเจอกันวันนี้เป็นวันแรกและเป็นครั้งแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อรัชดากัญจนาเชษฐ์ค่ะพี่รัชดาเนาะเป็นยังไงมายังไงคะเราถึงได้มาเจอกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่สาวค่ะข้างๆบ้านแกเหมือนแบบน่าจะเป็นแฟนคลับของอาจารย์แล้วแกก็แบบมาไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่บอกสวดกสิณไฟก็แบบไม่เคยได้ยินไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้ถามว่ามากับมาทำอะไรกับใครก็คือเขาชวนมาบอกดีก็เลยมาค่ะนี่เขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกันใช่ไหมพอรู้ว่ามีสิ่งดีๆก็เลยแนะนำบอกต่อพอมาถึงที่นี่ได้เห็นอาจารย์หัตถาได้เห็นการนั่งกสิณไฟแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเองทำงานแล้วก็เหมือนกับสติต้องใช้สติกับปัญญาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำงานในแง่ของธุรกิจออร์แกไนซ์อะไรเงี้ยค่ะก็บางทีเราขาดสติแล้วก็เคยมีคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วแบบดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ยังไม่เคยก็นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้นั่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบน่าทำต่ออะไรเงี้ยค่ะน่าจะดีกับชีวิตนี่แบบเป็นครั้งแรกแล้วต้องใช้คำว่าติดใจละเพราะว่าพอนั่งแล้วเรารู้สึกว่าเรานิ่งขึ้นใช่ไหมคะและอย่างในมือนี้ที่เมื่อกี้เห็นลายเซ็นใช่ค่ะลายเซ็นอ่ะเพิ่งเป็นครั้งแรกไหมคะที่ได้เปลี่ยนลายเซ็นคือเดิมใช้เปลี่ยนชื่ออันนี้เป็นชื่อที่คุณพ่อแม่ตั้งให้ก็เลยกลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วก็ยังแบบเอ้ยเราไม่มีลายเซ็นอ่ะมีลายเซ็นด้วยอะไรเงี้ยแบบคือจริงๆอันนี้มันเหมือนแบบโชคเนาะโชคชั้นที่สองที่ได้อันนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สำคัญก็บอกว่าเพิ่งจะกลับมาเปิดธุรกิจที่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหมก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆเลยใช่ค่ะใช่คิดว่าน่าจะตามไปอีกหลายๆที่นี่เลยค่ะคำมั่นสัญญานะของศิษย์มีครูคนใหม่ของเราคนนี้นะคะบอกว่าได้มาเจอครูถาได้มาอยู่ในกลุ่มสายบุญร่วมกันแล้วจะตามไปตลอดถ้าเป็นไปได้ถ้ามีถ้ามาเชียงใหม่อีกก็จะเจอกันอีกแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มถ้าไม่ติดงานนะคะค่ะรับรองค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่เดินทางมานะข้ามจังหวัดมาเลยเนาะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนครครับผมพี่นครมาจากไหนมาจากจังหวัดตากครับมาจากจังหวัดตากเลยก็คือข้ามจังหวัดเลยล่ะมาอยู่ที่เชียงใหม่นี้เป็นครั้งแรกไหมคะกับการรวมกสิณไฟครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยครับก่อนนี้เคยรู้จักกสิณไฟมาก่อนไหมก็เคยศึกษาในตำราทั่วไปครับแต่ยังไม่เคยปฏิบัติโดยมีอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับแต่ว่าติดตามอาจารย์ถามมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะครับผมก็นับถือสายพวกแกครับผมเป็นศิษย์หลวงพ่อเปิ่นก็พอดีดูรายการในของอาจารย์หัตถาก็เลยชอบใจครับว่าตรงกับสายเรานับถือก็เลยมาทางนี้ครับรู้สึกศรัทธาครับเห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างในทีนี้ก็รู้สึกแบบอาจารย์แบบตอบคำถามโดยที่ไม่ได้เห็นภาพเลยเขารู้จริงรู้จริงครับก็เลยรู้สึกศรัทธาในครูบาอาจารย์เนาะก็เลยติดตามมาเจอกันวันนี้ด้วยพอได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันยากไหมคะกับการนั่งกสิณไฟอ๋อไม่ยากครับผมสำหรับผมนะมันจะแบบผมก็มีพื้นฐานเดิมมาแล้วนั่งแป๊บเดียวผมก็
ก็เห็นจุดหนึ่งครับเห็นนะครับก็คือเหมือนที่อาจารย์ได้บอกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับและอย่างกระสินน้ำล่ะวันนี้ก็ดีครับคือก็เย็นดีครับใจสบายใจแบบสงบนิ่งครับเป็นครั้งแรกกับการที่ได้มานั่งทั้งกสิณไฟกสิณน้ำด้วยใช่ครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พี่นครกลับไปนั่งอีกแน่นอนครับครับต้องหาเวลานั่งแน่นอนครับผมอันนั้นฝากอะไรถึงครูธนันดีกว่าค่ะอ๋อผมก็ขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีในวันนี้ครับถือว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นวาสนาที่ได้มาก็ถือว่าขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่มีจัดงานนี้ขึ้นมาครับขอบคุณพี่นครด้วยที่ได้มาเจอกันเนาะขอบคุณค่ะเสร็จมีครัวครัวฐานนี่ต้องบอกว่าเหนียวแน่นมากนะคะเรามาถึงที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ว่าร่างกายจะป่วยขนาดไหนก็แล้วแต่จะต้องตามมาถึงที่เลยสวัสดีค่ะพี่บุญตาค่ะสวัสดีค่ะเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะเอ็มบอกว่าครั้งนี้จริงๆตัวเองก็ไม่สบายด้วยเนาะไม่สบายเหมือนกันค่ะจะมีการผ่าตัดด้วยจะมีการผ่าตัดวันที่4เดือนนี้ค่ะสิงหาคมเองก็อีกไม่กี่วันละเอาจริงๆแล้วทั้งที่ร่างกายตัวเองก็ป่วยแต่ว่าตั้งใจอยากจะเดินทางมาร่วมกับครูด้วยจิตศรัทธาโอ้โหเนี่ยอยู่กันมาเหนียวแน่นขนาดนี้นี่อยากจะให้แบบพูดนิดนึงดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีความศรัทธาขนาดนี้คือป่วยบ่อยแล้วก็ไม่รู้สาเหตุจนได้มาเจอกับอาจารย์หัตถาก็นึกในใจว่าป่วยตรงไหนเจ็บตรงไหนก็ขอให้อาจารย์ช่วยแล้วก็ให้มีอาการออกมาเราจะได้รักษาทันมันก็เป็นเขาเรียกเป็นความศรัทธาในครูบาอาจารย์ใช่ไหมแล้วทุกๆครั้งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะและอาจารย์ก็จะเมตตาใช่ดูแลตลอดดูแลตลอดรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่แบบได้อยู่ได้เจอกับอาจารย์ดีใจแล้วก็ปลื้มปิติที่ว่าอาจารย์ไม่เคยที่ว่าจะทิ้งลูกศิษย์แม้ว่าลูกศิษย์เป็นรากหญ้าไม่เคยแบ่งชนชั้นวรรณะช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคนนี่แหละบอกว่าเป็นคำพูดที่มาจากใจของศิษย์มีครูจริงๆถ้าใครได้อยู่กับพวกเรามาตลอดตั้งแต่แรกจะทราบเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะอาจารย์จะดูแลแล้วก็ดูแลด้วยใจจริงๆเห็นครูเหนื่อยมาตลอดเลยแต่ปีนี้เป็นปีที่แบบเป็นปีที่ครูได้รางวัลด้วยนะนั่นนะลูกศิษย์รู้สึกยังไงคะโอ้ดีใจมากๆเลยค่ะปลื้มปิติแทนอาจารย์ค่ะสุดท้ายเนี่ยดีกว่านะเราฝากรู้ว่าทุกฝากกันทุกๆครั้งแน่นอนแต่ว่าครั้งนี้อยากจะให้ฝากรายถึงครูต้นบุญครูธานันดีกว่าอยากให้ทุกศิษย์ทุกคนร่วมเดินสายบุญกับอาจารย์หัตถาลิขจิตอาจารย์หัตถาลิขจิตนี่เป็นอาจารย์ที่จิตใจดีเมตตากับทุกคนแล้วก็รักลูกศิษย์ทุกคนไม่แบ่งชนชั้นวรรณะนี่คือคำยืนยันค่ะจากศิษย์มีครูหรือว่าศิษย์ครูอัฏฐานนี่เองนะขอบคุณมากนะคะพี่บุญตาและสัตว์สุขภาพด้วยเนาะครับสุดท้ายพี่บุญตาก็ผ่านพ้นตอนแรกก็นะฮะไปพบคุณหมอค่ะก็สันนิษฐานว่าจะเป็นเนื้องอกนะแต่ผมบอกว่ามันนะเป็นซีสนะบอกไปแล้วก็เป็นซีสนะครับผ่าเสร็จก็กลับบ้านเลยก็ขอให้หายเร็วๆทุกคนที่ป่วยเจ็บด้วยนะฮะห่วงใยทุกคนนะผมไม่ได้เป็นเทวดาผมเป็นคนในครอบครัวของท่านครับเอาล่ะนะคะส่วนในช่วง5ค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการวันนี้พักกันสักครู่ค่ะ